ยศมีความเป็นใหญ่เป็นโตบางทีพอไปถึงแม่ใหญ่จะโตแล้วโกงเขาก็เอาคอร์รัปชันก็เอาพอดีบ้านเมืองเดือดร้อนทุกวันนี่พวกที่บ้านเมืองเดือดร้อนทุกวันนี้พวกประเภทที่ไม่มีศีลธรรมพวกที่เป็นใหญ่เป็นโตทะเยอทะยานแล้วสอนลูกเนี่ยเป็นอย่างนั้นนี่จะอยู่ในสังคมชั้นสูงแต่พวกหนึ่งก็มีรูปร่างหน้าตาดีมีความรู้ดีมีสติปัญญาดีเช่นเดียวกับพวกนั้นเนี่ยแต่มีการศึกษาสูงดีแต่พวกนี้ฐานะอะไรดีแต่สอนลูกตัวหลานเนี่ยให้รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่อ่อนน้อมถ่อมตนให้รู้จักคบคนดีเป็นมิตรให้คบคนมีศีลธรรมให้แสวงหาศีลฐานภาวนาพวกนี้จะสอนลูกให้ตักบาตรทำบุญถือศีลฟังธรรมหรือทำบุญกุศลตลอดถือว่าบุญนี้ช่วยพวกเราได้ไอ้คนพวกนี้จะสอนลูกสอนหลานให้เข้าหาศีลธรรมตลอดชีวิตสิ่งว่าที่จะได้มาก็คือได้ด้วยเหมือนบุญถ้าไม่มีบุญแล้วก็ไม่ได้พวกนี้จะเชื่อทางศาสนามั่นคงพวกนี้ก็จะไปเป็นใหญ่เป็นโตมีชื่อเสียงมีลาภมียศยิ่งใหญ่ไปพวกนี้ก็จะไม่ตกต่ำจะเจอแต่คนดีจะมีความสุขในชีวิตจะไม่เร่าร้อนจะมีลูกดีหลานดีมีญาติดีมีมิตรดีมีวงตระกูลดีมารยาทดีพวกนี้จะไม่มีโรคเต็มตัวพวกนี้จะมีธรรมะอยู่กับโลกก็จะเป็นคนมีสกุลมีมารยาทที่มั่นคงต่างกับไอ้พวกที่มีลาภมียศมีชื่อเสียงมีเงินมีทองร่ำเรียนพวกนั้นเพศหวือหวาชั่วคู่ชั่วยามไม่มีอนาคตอาจจะได้แค่ยุคเดียวก็หมดรวยแค่พักเดียวมียศแค่ชีวิตเดียวมีชื่อเสียงแค่ชีวิตเดียวที่สุดก็ไม่ได้อะไรไม่ได้อนุสาวรีย์ใช่ไหมเห็นคนที่โกงมาเป็นใหญ่เป็นโตหายดับไปหมดอย่างนายกดีเนี่ยเขาก็จะยกย่องไว้นายกไม่ดีก็ด่าสาปแช่งรัฐมนตรีคนไหนดีเขายกย่องคนไหนไม่ดีก็จะและเมืองไทยมีนายกมีรัฐมนตรีคนไหนที่มีอนุสาวรีย์บ้างไม่ค่อยมีใช่ไหมมีอย่างมากก็เปรมยกให้เป็นวีรบุรุษเป็นมหาบุรุษนอกนั้นก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ซื่อสัตย์เขาไม่ได้สอนลูกสอนหลานให้อยู่ในศีลธรรมทานภาวนากินเหล้าขวดละแสนกินเหล้าขวดละ 30,000 ตีกอล์ฟไปบินเป็นเมืองนอกโอ้บ้านนี่ยศขี่ทุกยี่ห้อค้ามีทุกอย่างของเครื่องไหลคามตรงโน้นก็มีตรงนี้ก็มีก็คอร์รัปชันเข้ามาทางนั้นเลยเข้ามาอวดกันนี่พวกนี้จอดลูกสอนหลานผิดแล้วทำบุญก็ทำไปงั้นแหละทำเพื่อทำไปเอาหน้าเอาตาทำบุญก็ทำเอาหน้าเอาตาเข้าวัดก็เอาหน้าเอาตาไม่ได้ทำเพื่อให้จิตใจตัวเองเนี่ยให้สงบให้หลุดพ้นหรือให้เบาบางจากกิเลสทำเพื่ออวดคนนี่รวยมีสองระดับจนก็มีสองระดับจนบางคนจนเนี่ยไม่จนศักดิ์ศรีไม่จนใจคนพวกนี้ไม่รักใครกินไม่โกงใครกินไม่ยอมให้ใครมาเหยียบย่ำว่าตัวเองเนี่ยไม่มีศักดิ์ศรีคนจนพวกนี้จะไม่มาขอใครจะทำพึ่งตัวเองด้วยน้ำปากน้ำพักน้ำแรงด้วยปากกัดตีนถีบแล้วก็ไม่ทิ้งศีลธรรมพวกนี้จะถือว่าเราจนเพราะเราไม่ได้ทำบุญมาแต่ชาติก่อนชาตินี้ต้องทำบุญต้องทำความดีพวกนี้จนพวกนี้ก็จะจนอยู่แต่กายใจจะไม่จนแต่จนบางคนเนี่ยจนติดดินเลยกินเหล้าเมายาเอาทุกอย่างรักเล็กขโมยน้อยพูดจาหยาบคายยิ่งจนยิ่งจันยิ่งจนก็ยิ่งไม่เจียมตัวแล้วก็มองโลกในแง่ลายมองสังคมในแง่ลายพวกนี้เพชรเป็นพวกกูแล้วก็ดีหมดใครไม่ใช่พวกกูก็ไม่ดีใครไม่ใช่พวกคนจนไม่ดีคนรวยนั่นกูไม่ครบอะไรเงี้ยคือมองโลกในแง่ร้ายเพราะจนไม่มีศีลธรรมจนไม่ตักบาตรทำบุญจนไม่เอาศีลธรรมพวกนี้ยิ่งจนทุกชาติเลยดังนั้นคนเราไม่ใช่ว่าเจอใครก็สวยแหมน่ารักทุกคนก็หล่อทุกน่ารักไม่ได้มันต้องแยกแยะคนเราถ้าไม่แยกแยะเราก็แย่เลยครบไปเอามาทำพืชทำพันธุ์เราก็ตายเลยพืชพันธุ์ไม่ดีใช่ไหมของตระกูลไม่ดีพวกนี้มันมีนะไม่ในโลกนี้มีอย่างนี้ทุกคนเป็นอย่างนี้นั่นเราต้องเลือกการศึกษาก็เหมือนกันบางคนการศึกษาเนี่ยเราจริงๆว่าระบบการศึกษาเนี่ยบางทีบางคนก็เอาศีลธรรมบางคนก็ไม่เอาศีลธรรมพวกที่ไม่เอาศีลธรรมเราเห็นเลยฮะพวกนี้พวกที่
ไม่ได้เชื่อฟังพ่อแม่ไม่กตัญญูรู้คุณไม่เป็นเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนที่ไม่เอาศีลธรรมพวกนี้ก็ถือว่าเขาศึกษาไปเขาก็ไม่ได้อะไรมาตัดสินด้วยปัญญาถ้าตัดสินด้วยปัญญามันก็ดีถ้าตัดสินไม่ใช่ปัญญาก็แย่เลยไม่ตัดสินไม่ใช่ปัญญาอย่างคนที่ตัดสินไม่ใช่ปัญญานี่คือคนที่ไม่เอาศีลทานภาวนาไม่เอาบุญใจเราเรียกว่าคบคนเราเนี่ยเราไม่รู้ใจกันหรอกเราไม่รู้ใจกันหรอกแล้ววันหนึ่งก็ยังไม่รู้ใจ2วันก็ยังไม่รู้ใจ3วันก็ไม่รู้ใจคบคนเนี่ยถ้าจะให้รู้ใจก็ต้อง3เดือนไปแล้วหรือว่ามาอยู่กินด้วยกันจะรู้ใจกันว่าเวลาจนเนี่ยเขาจะอยู่กับเราไหมเวลาเราโจนเนี่ยเขาจะคบกับเราไหมเวลารวยเนี่ยใครๆก็มีพี่มีน้องแต่เวลาจนเนี่ยจะไปขอเงินเขาใช้ได้ไหมแต่นี้เราก็ต้องคบกันที่จิตใจด้วยไอ้ฐานะก็จำเป็นคนเราถ้าไปบางทีคนเราเนี่ยถ้ามีทรัพย์สติปัญญาก็มีถ้าไม่มีทรัพย์สติปัญญาก็หมดแต่ถ้ามีทรัพย์ด้วยมีสติปัญญาด้วยมันก็ดีแต่บางคนไม่มีทรัพย์แต่สติปัญญามีเราก็คบได้แต่บางคนมีแต่ทรัพย์อย่างเดียวสติปัญญาไม่มีเราก็คบไม่ได้คนสติปัญญามีไม่มีก็ดูที่ศีล5ก็รู้ผู้ชายผู้หญิงคบที่ศีล5ถ้ามีศีล5เขาก็มีสติปัญญาเอาตัวรอดถ้าคนไม่มีศีล5เอาตัวไม่รอดบางทีเราไม่รู้นะผู้ชายเนี่ยเอาอาชญากรอาชญากรรมมาไว้ในบ้านตัวเองมันก็มีเขาคบไปคบมาพวกนี้ขี้คุกขี้ตารางก็มีบางทีไปได้ผู้ชายนักเลงเนี่ยเสร็จเลยฮะอนาคตก็ไปอยู่ในคุกอนาคตก็มันไปเบียดเบียนเขาเนี่ยเขาก็ต้องเบียดเบียนมันอนาคตบางคนก็ตายโหงอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะตัวเองไม่มีเมตตาความหลงตัวเองว่าตัวเองเก่งตัวเองสำคัญงั้นงี้ยกตนข่มตั้นคนพวกนี้พอจิตใจไม่มีเมตตาแล้วก็อนาคตก็ไม่ดีสู้คนที่ทำมาหากินอ่อนน้อมถ่อมตนที่รู้จักกราบรู้จักไหว้รู้จักเคารพคนเขาจะไม่ไปอย่างนั้นเลยเขาก็จะไม่คบคนอย่างนั้นบางคนเนี่ยไปแม่เดี๋ยวไปกับเพื่อนหน่อยแม่ก็จะไปเลยลูกไม่เป็นไรเพื่อนนัดไปกินอาหารร้านนี้เองก็เคยกินกันมาไอ้เพื่อนก็นัดแม่ก็กลัวลูกเนี่ยจะไปกินกับคนไม่ดีไอ้ลูกก็เห็นว่าเป็นเพื่อนนักเรียนอะไรต่ออะไรเงี้ยพอมันออกไปแล้วเนี่ยมันก็ไปปล้นเข้ามาแล้วมันเป็นปล้นก็ต้อง 3-4 ครั้งอีกคราวนี้เป็นวันแบ่งเงินนะแล้วก็หวังแบ่งเงินอีกแล้วก็จะวางแผนปล้นอีกไอ้นี่ก็เป็นเพื่อนก็ถูกเพื่อนวางแผนครับว่าเขาจะดึงเข้าไปหัวอ่อนเนี่ยต่อไปเผื่อไปนั่งกินเหล้าหน่อยเดียวตำรวจกรูมาเลยจับเลยได้ของกลางหมดเลยอันนี้บอกผมไม่รู้บอกไม่รู้ก็ไปละเข้าห้องขังไปด้วยกันให้การยังไงว่าไม่รู้ก็ไม่ได้ติดคุกไปเฉยๆอย่างเงี้ยไอ้คนเพื่อนไอ้เพื่อนที่มันรู้ไวแต่มันโดดหนีไปบางคนมันโดดหนีไปได้ไอ้นี่ติดคุกของกลางอยู่กับคนนี้หมดเลยแต่ว่าคบคนดีก็พาไปหาสิ่งที่ถูกต้องคบคนชั่วพาไปหาผิดก็ไม่คบหรอกฮะกินเหล้าเมายาพวกนักเลงนี่ก็ไม่คบถ้าเราอยากปลอดภัยนะจะไม่คบเลยอย่างผู้ชายกลัวโรคเอดส์เนี่ยไม่คบเลยผู้หญิงคบแต่ภรรยาตนเดียวจะพ้นโรคเอดส์จะกลัวโรคเอดส์นะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงหากินเป็นเอดส์ทั้งนั้นขนาดสาวๆอยู่ในคอฟฟี่ช็อปอยู่ตามร้านอาหารหน้าตาเด็กๆรุ่นยังเป็นเอดส์เลยโยมไอ้ชาวเขามันยังเป็นเอดส์เลยพวกแมวพวกกะเหรี่ยงไปหลอกสีสาวๆไอ้พวกคนกรุงเทพเอาเอดส์ไปให้เอาเงินไปให้มาเอาเอดส์ไปให้ด้วยอยู่นี่น่ากลัวนะคบผู้ชายก็กลัวเอดกลัวผู้หญิงก็กลัวเอดโอ้เอดนี่ยิ่งกระติกคุกอยู่นะน่ากลัวอย่างนี้อย่าไปดิ้นว่าหน้าตาสวยๆเป็นไม่ได้สาวๆวันนี้ไอ้คนไอ้เฒ่าแก่เชียงใหม่อะไอ้คนเชียงใหม่อะเป็นเจ้าพ่อนะมันจะเอาผู้หญิงอายุ14 15 16งั้นเลยไม่เอามากๆมันเรียกมาเลย 10,000 4 5,000 มันให้ลูกน้องมันไปเอามาทีละคนละคนเจ้าสาวไหนสวยๆก็ไปคัดเลือกกันมาซื้อด้วยเงินก็มันรวยตัวที่สุดเป็นไงโยมไปตรวจเลือดไม่สบายเป็นเอดส์อ้าว
พราะกูก็ไม่ได้ไปยุ่งกับใครเนี่ยยุ่งกับเมียกูอย่างเดียวกับไอ้เด็กๆรุ่นทั้งนั้นเลยก็ไปถามไอ้พวกนั้นไอ้พวกไอ้ริ้วล้อมึงไปเอาผู้หญิงก็ผู้หญิงที่ซิงๆทั้งนั้นเนี่ยแต่ตัวเองเป็นเอ็ดทำไมเป็นเอ็ดล่ะก็ไอ้ริ้วล้อมันนั่นแหละมันไปเอาก่อนใช่ไหมแล้วนักเอ็ดใส่ก็ไอ้พวกนี้มันพวกร้ายนี่ตัวร้ายนี่ตัวเองก็ไม่รู้ทันเขารวยซะเปล่าผลสุดตัวนี้รอตายทุกวันเนี่ยเปิดเผยก็ไม่ได้นี่บาทหลวงเขามาบอกเนี่ยไปบอกบุญมาสร้างโรงพยาบาลโรคเอ็ดมันก็ไม่เอาเงินมันมหาศาลอย่าไปคิดว่าเดี๋ยวนี้น่ากลัวนะจะรักใครสักคนต้องมองกันลึกกว่าสมัยก่อนจะคบใครสักคนก็ต้องยากเพราะคนมันมีพิษภัยเยอะมีทั้งจิตใจมีทั้งร่างกายไอ้เจ้าชู้เนี่ยอำพูนหมายหัวไปได้เลยกาลาบาดไปได้เลยถึงจะต้องเป็นเอ็ดแน่นอนเจ้าชู้นะแล้วพวกเจ้าชู้เนี่ยนะนักเข้ามันก็เที่ยวไอ้คนที่ผู้หญิงที่นั่นหรอกพอนั่นมาเข้ามันจะไปมันก็ไปหาไอ้ผู้หญิงพวกคอฟฟี่ช็อปพวกอะไรนะพวกอาบนวดพวกนั้นมันเก่งกว่าผู้หญิงธรรมดาแต่งตัวแต่งเนื้อมันเอาจากเอาใจผู้ชายคนไหนไปเจอทิ้งก็ติดขนาดบางคนทิ้งเมียตัวเองเลยเพราะไอ้ผู้หญิงพวกนั้นมันเป็นที่ไปของพวกหนุ่มๆวัยรุ่นอย่างนี้เราบอกหนุ่มๆวัยรุ่นเนี่ยเป็นมากเลยกับพวกกรรมกรเขาเรียกไปขึ้นครูอะเข้าใจไหมฮะเป็นหนุ่มแล้วต้องไปขึ้นครูก็ไปหาผู้หญิงพวกนั้นเนี่ยพอเมาเข้าไปก็ไปติดเชื้อมาถึงแล้วพอไปสักทีข้างหลังก็ติดพวกนี้จริงๆไปเช่าชู้จากพวกนั้นมาแต่เข้าใจนี้ก็มาหาเด็กๆนักเรียนด้วยกันฝันพอเป็นโรคเอดแล้วมาฝันเด็กนักเรียนคราวนี้เอาละพวกนี้กล้าพูดกล้าค้าชวนกล้าเจ้าชู้พากันเป็นโรคเอดผู้หญิงไม่รู้ก็ไปเป็นไปเงินเป็นหญิงอย่าให้ใครฝันได้ฝันฟรีไม่ได้ฝันฟรีได้โง่ตายเลยเดี๋ยวเอดมาให้หลังน้องมึงจะอาตมาเด็กมาเลี้ยงวันนี้ขนลูกเราใครจะเอากูนะกูจะต้องเอามึงมันบอกมันเป็นเด็กนักเรียนเราบอกระวังนะไอ้แจ๋วที่คบกับเพื่อนๆมาดีมันเป็นลูกอะมันก็พูดกับพวกนั้นใครจะมาเอากูนะไม่มีทางหรอกคนที่จะเอากูกูจะต้องเอามึงตำผัวกูมันว่ากันนะแล้วมันไม่ให้ใครหลอกมาเลยนะไอ้เด็กเนี่ยไม่ยอมเลยก็ไม่เอาอ่ะไอ้พระสุนทรก็ส่งไปเรียนจบครูส่งไปจบเรียนครูมันก็ได้สามีมันจบแล้วมันจะได้เพื่อนพวกที่เนี่ยพวกครูด้วยกันฉลาดบอกไม่ได้หรอกเรื่องอะไรจะมาฟันกูเล่นคนไหนมานั่นกูต้องเอามึงอ่ะมันก็เรียนจนจบมันไม่รักใครง่ายมันไม่ไปใครง่ายมันรู้ว่าผู้ชายมันหลอกกันทั้งนั้นน่ะถ้าเด็กนักเรียนมันหลอกกันทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เรียนให้จบเรียนให้เก่งเรียนให้ผู้ชายมันเจอเราโหมันวิ่งตามเรางั้นแล้วแต่เราก็ไม่เอามันนะเรียนวิ่งให้มันวิ่งตามเราต้องเป็นโลโลไงไม่ใช่เราวิ่งตามผู้ชายโง่ตายเราก็เลือกไม่ได้ใช่ไหมฮะเรียนให้เก่งๆเรียนภาษาอังกฤษใน6เดือนพอเรียนจบแล้วนะฮะเรียนจบไอ้นี่แล้วก็จะไปต่อปริญญาตรีก็ไปเรียนให้ไปฝึกพิเศษเรียนภาษาอังกฤษสัก6เดือนแล้วจะเก่งที่ไปเมืองนอกก็เหมือนกันโยมถ้าจะไปเรียนภาษาอังกฤษเมืองจะไปทําปริญญาตรีปริญญาโทไปด็อกเตอร์เมืองนอกในภาษาอังกฤษเนี่ยต้องไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่ม6เดือนทุกคนขณะเรียนจบตรีไปก็ต้องไปเรียนต่อ6เดือนเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ6เดือนนะด็อกเตอร์ยังต้องไปเรียนบางทีถ้าภาษาอังกฤษไม่เก่งเมืองไทยนะฮะพอไปเรียน6เดือน6เดือนก็เข้ามหาวิทยาลัยเรียนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนี่เหมือนกันนะถ้าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาอังกฤษไม่ยากฮะถ้าเราตั้งใจเรียนมือพื้นฐานใน6เดือนนี่ก็เก่งแหละเรียนพิเศษพอเก่งแล้วเราก็ไปเรียนคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์นี่พอเราเก่งปุ๊บเนี่ยเดือนละแสนสบายเดือนละ5-6 หมื่นเรียกตัวเองรอดผู้หญิงมีเงินเถอะแล้วมีความรู้มันไม่ดูถูกเราหรอกมีเงินอย่างเดียวมันก็ดูถูกแล้วนะมันก็ไปเลือกมีผู้หญิงคนหนึ่งไงสวยรวยมีความรู้สวยรวยมีความรู้สวยด้วยรวยด้วยมีความรู้ด้วยผู้ชายก็รอด้วยรวยด้วยมีความรู้ด้วยมันก็มาเจอกับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ตอนนั้นเขาไม่มีธรรมะในใจเข
ขามีบ้างแต่เขาไม่คิดว่าธรรมะนี่สำคัญเขาเป็นคนเจ้าอารมณ์ผู้ชายก็รักเขาโวยวายอะไรต่ออะไรแบบประเภทที่ชนะผู้ชายตลอดเขาถือว่ารวยด้วยสวยด้วยอะไรนี่ผู้หญิงก็ไปเมืองนอกผู้ชายก็ไปเมืองนอกเขาไปเที่ยวกันผู้ชายนั้นไปเจอผู้หญิงอีกคนสวยด้วยรวยด้วยมีมารยามีความรู้ด้วยมีมารยาทผู้หญิงคนนั้นสวยด้วยรวยด้วยมีความรู้ด้วยมีมารยาทดีมีประวัติดีไม่เป็นคนพิเศษที่ขากันไม่เป็นคนเที่ยวไม่เป็นผู้หญิงที่แบบรักนวลสงวนตัวดีผู้ชายมันรู้เลยมันเลือกปุ๊บคนนั้นเลยมันเอ็นไปหาคนนั้นผู้หญิงคนนี้มั่นใจตัวเองมากเลยนะว่าตัวเองสวยด้วยรวยด้วยมีความรู้ด้วยมันไม่เอาคนดีสิมันกลับไปเจอไอ้คนที่สวยด้วยรวยด้วยฉลาดด้วยแล้วมีมารยาทด้วยมีมารยาทผู้ดีด้วยพอพาไปให้แม่ผัวดูตัวแม่ผัวเลือกคนนั้นเลยตีน้องเลือกคนนั้นเลยคนนี้ไม่เลือกเลยมันผู้ชายเขาบอกว่าเขาเป็นแค่เพื่อนกันแล้วกันโอ้โหทำไงทุ่มไปหมดตัวแล้วอ่ะเสียใจโอ้โหเสียใจทำใจไม่ได้เลยทำใจไม่ได้เลยตัวเองตัดสินใจว่าจะไปกู้กับผู้ชายคนนี้ตัวเองเลือกผู้ชายคนนี้ดีแล้วอ่ะผู้ชายคนนี้เป็นคนดีหมดแล้วมีเป็นจบวิศวะหน้าตาดีความรู้ดีเป็นคนที่ว่าสมบูรณ์ผู้ชายที่ว่าไม่กินไม่เล่นผู้ชายที่เรียนหนังสือก็เรียนดีอะไรเป็นคนที่เขามองเลยว่าผู้ชายคนนี้จะต้องเอาตัดสินใจแต่ผู้ชายมันมีทางเลือกอกหักสิฮะโอ้ยคนนี้วัดที่ไหนดีก็ต้องไปนะฮะไปไม่เอาเลยทิ้งงานมาเลยขอเข้าวัดเลยคิดใช้ชีวิตในวัดแล้วไม่อยากออกข้างนอกเลยกว่าจะทำใจได้เป็นปีเดี๋ยวเขาคนที่สุดก็ออกไปทำงานเขาทำงานดีฮะเงินเดือนเขาเยอะเงินเดือนเป็นแสนๆพวกนี้เงินเดือนเยอะค่าตัวแพงเพราะเขาเรียนจบพวกนี้ฮะพวกคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษพวกคอมพิวเตอร์พวกไอ้ผู้ชายก็พวกวิศวะพวกเนี้ยวิศวะคอมพิวเตอร์พวกเขาก็จบพวกนี้อันนั้นจึงว่าผู้ชายเนี่ยเราต้องเลือกมันไม่ใช่มันเลือกเราเข้าใจไหมฮะถ้ามันเลือกเราเรียบร้อยถ้าผู้ชายคนไหนเลือกผู้หญิงนะผู้หญิงที่ไม่สมบูรณ์เขาจะไม่เอามีข้อไปตำหนิเขาไม่เอาแหละเหมือนกับเราไปซื้อเสื้อผ้าเข้าใจไหมซื้อผ้าอะถ้าซื้อผ้าเนี่ยเราจะดูทั้งที่ผ้าเหมือนกันราคาเหมือนกันแต่เราดูว่ามีตำหนิไม่มีตำหนิผู้ชายมาเลือกผู้หญิงก็เหมือนดูเสื้อผ้าถ้าตัวไหนมีตำหนิปุ๊บมันก็จะไม่เอาเอาตัวที่ไม่มีตำหนิไปดูเพชรดูพลอยดูทองก็ดูเหมือนกันในราคานะแต่มาดูที่มีตำหนิไม่มีตำหนิตัวอันไหนที่มีพิเศษหน่อยมันจะเอาพิเศษจะซื้อเสื้อผ้าซื้อมาซื้องัวซื้อควายซื้อบ้านซื้ออะไรเขาจะซื้อไม่มีตำหนิซื้อที่มีราคาที่มันดีที่มันสมกับเงินผู้ชายนี่เหมือนกับพวกคนซื้อของเลยผู้หญิงเนี่ยก็ตำหนิแต่ว่าก็ตำหนิใช่แต่ว่าโดยมากเนี่ยจะไม่เหมือนผู้ชายผู้หญิงพอลองเลือกแล้วรักแล้วก็โอเคหมดเลยอะจะดีจะชั่วกูก็เอาผ้าขาดกูก็ยังจะเอาเลยฮะดีตำหนิก็เอาอย่างไรกูก็จะนุ่งนะฮะกูถือว่าตัวนี้ดีกว่าตัวอื่นแต่ผู้ชายมันไม่งานนะมันไม่คิดอย่างนั้นมันรู้ว่าตัวไหนมีตำหนิมันไม่ซื้อแหละรู้ว่าผู้หญิงคนไหนมีข้อบกพร่องมันไม่เอาแหละมันก็ผ่านไปเราจะต้องไม่ง้อคนซื้อฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยจะต้องเลือกผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายเลือกผู้หญิงแต่ถ้าผู้ชายเลือกผู้หญิงเนี่ยเสร็จเลยไม่ใช่เรารักเขาเขาต้องรักเราผู้ชายจะต้องรักเรามากไม่ใช่เรารักผู้ชายมากเราจะได้ผู้ชายดีเพราะผู้ชายจะต้องรักเราไม่ใช่ว่าเรารักเรารักเขารักเขาหมดหัวใจไงแต่เขาไปรักคนอื่นทำไงใช่ไหมฮะตอนนี้เราไม่รักเขาเนี่ยโอ้นู้นก็รักเราคนนี้ก็รักเราเราเลือกได้เลยใช่ไหมเราเลือกได้เลยจะรักใครก็ได้แต่ไม่งอแต่เราจะวิ่งขับไล่เขาเงี้ยไม่ได้ต้องให้เขารักเราเรารักเขาด้วยเขาต้องรักเรามากด้วยเวลารักกันเนี่ยมันต้องมี50 50ต้องเข้าใจเรายังไม่ประสบการณ์ชีวิตหรอกเราจะต้องไปโน่นน่ะ25 26ไปแล้วนะเรียนจบมีการศึกษาผ่านคนเยอะๆนะเราจะเลือกผู้ชายได้ดีตอนนี้อย่าเพิ่งเลือกถ้าเลือกแล้วไม่ได้ดีไอ้ที่ดีก็ไม่ได้ที่ได้ก็ไม่ดีอย่าไปเลือกอย่าไปเอาถ้าเอาเราจะเสียใจในตลอดชีวิตเข้าใจไหมอย่าไปเอาไงก็ไม่เอารอไงก็ไม่เอาให้มันมาตามจีบระหว่างยังค่ำก็ไม่เอา
ผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเนี่ยตามจีบผู้ชายเนี่ยเอาแล้วเอาจริงๆผู้ชายเนี่ยถ้าตามจีบผู้หญิงเนี่ยเอาจริงๆแต่ว่าพอได้แล้วมันก็ไม่จริงมันก็ไปทางอื่นใช่ไหมฮะจริงคนละอย่างนะผู้ชายผู้หญิงเนี่ยต้องเอาใครได้เพราะเอาจริงเลยเอาตายเลยล่ะคุณต้องเอาให้ได้ผู้ชายนี่พอเอาแล้วมันก็มีทางไปดังนั้นใจเราใจเขาต่างกันนะดังนั้นจะไปเลือกผู้ชายต้องไปเลือกตอนอายุจบแล้วมีการศึกษาดีแล้วแล้วทำงานแล้วทำงานแล้วค่อยเลือกผู้ชายสมัยนี้นะสมัยก่อนอายุ16 17พ่อแม่ก็เลือกให้มาแล้วแล้วผู้ชายมันก็อยู่ในกรอบผู้หญิงก็มันแต่งกันไปมันก็ทนอยู่กันได้รักไม่รักก็อยู่กันได้เพราะผู้ชายมันอยู่ในกรอบผู้หญิงในกรอบไอ้สมัยก่อนปัญหาไม่มีเข้าใจมั้ยฮะสมัยนี้ต้องแก้เอาเองมันไม่มีกรอบของผู้ชายผู้หญิงแล้วผู้ชายก็ไม่มีกรอบผู้หญิงไม่มีกรอบเพราะนั้นต้องทำการทำงานคนที่มีงานมีการเป็นหลักเป็นแหล่งเราจึงจะรู้ว่าเขาเป็นคนอย่างไรเวลาไปทำงานเนี่ยเขายังต้องเลือกเลยคัดคนเลยยังธนาคารปุ๊บเนี่ยเอาละพวกที่ทำงานธนาคารเนี่ยนะฮะพวกนายระดับธนาคารเนี่ยจะเลวก็เลวไม่มากเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะธนาคารจะต้องเลือกเกรด3เกรด4เกรด2เขา2ครึ่งนี่เขาก็ไม่เอาธนาคารถ้าไม่มีเส้นนี้เขาจะเลือกเกรดสูงใช่ไหมฮะสูงเท่าไหร่ยิ่งดีบริษัทบางบริษัทในที่ต่างประเทศก็ดียังเท่าต่างประเทศนี่เลือกเกรดสูงหมดเลยเขารู้ว่าคนที่เรียนสูงเนี่ยเกรดดีจะต้องดีไอ้บริษัทของเราก็จิ๊กกระจอกกระจอกก็เลือกไอ้เกรดสองครึ่งอะไรไปเงี้ยฮะพวกนี้ก็จะได้คนประเภทที่ดีบ้างไม่ดีบ้างบริษัทมันจึงไม่เจริญไงฮะดังนั้นจึงว่าเราก็จะรู้เลยว่าเราจะรู้แล้วว่าเวลาเราทำงานแล้วเราจะรู้ไม่ต้องใครสอนเลยเราจะเป็นคนแน่แนวด้วยเองหมายถึงว่าเราจะรู้เลยว่าผู้ชายประเภทไหนผู้หญิงประเภทไหนที่ดีเลือกได้เลยใช่ไหมเลือกได้ไหมได้แล้วไอ้นี่ทำงานบริษัทใหญ่นี่แสดงว่ามันต้องผ่านคนเป็นล้านคนเข้าไปผู้หญิงคนนี้ทำงานบริษัทนี้ต้องผ่านคนเป็นแสนล้านคนเข้าไปไม่ดีจริงมันไปไม่ถึงใช่ไหมฮะนั้นเราไปเลือกตรงนั้นง่ายกว่าไหมง่ายกว่าก็มีงานมีการหลักฐานแล้วมีงานมีเงินมีฐานะดีแล้วพวกนี้โอ้ผู้ชายพวกนี้เลือกได้แหละจะเลือกแบบไหนจะเลือกเอารวยอย่างเดียวเอารวยอย่างเดียวเอาหล่ออย่างเดียวฉลาดอย่างเดียวไม่เอาศีลธรรมก็เลือกได้จะต้องหาไอ้รวยด้วยหล่อด้วยฉลาดด้วยมีศีลธรรมด้วยก็ต้องเลือกนั้นหน่อยดังนั้นถึงว่าอย่ามาเลือกตอนใบเรียนเลือกตอนใบเรียนนี่ไม่ได้เราไม่รู้ว่าเขามีอนาคตหรือเปล่าใช่ไหมเขามีอนาคตหรือเปล่าการศึกษาเขาจบหรือเปล่าเขาทำงานได้หรือเปล่าทำงานแล้วโดนไล่ออกจากงานหรือเปล่าทำงานแล้วบางทีไปคอร์รัปชันก็บางทีบางคนขนาดไปเรียกเกรดไม่ดีมานะเกรดดีก็มีเกรดไม่ดีจะเป็นธนาคารพอไปถึงขั้นเสมียนปุ๊บเนี่ยไปเล่นแหละไปเล่นการพนันพอไปเล่นการพนันหน้ามันมืดสิไอ้พวกแคชเชียร์พวกเนี้ยก็ดึงเงินออกมาเพราะตัวเองสามารถจะดึงเงินในธนาคารเอามาเล่นได้มาเล่นเป็นล้านๆเล่นแล้วเข้าคิดว่าจะได้ส่งครับพวกนักเลงเล่นจนทั้งชาติเนี่ยผลสุดเล่นไปแล้วเข้าก็สวดต่อต้นบัญชีได้เงินมันหายไปไหนที่ไหนได้ล่ะจึงได้รู้ว่าเงินหายจากบัญชีก็สอบใครเอาออกไปไอ้นี่พอรู้ก็จะสอบหนีเลยไปเลยนี่ที่ไหนนี่เอาไปเล่นหมดแล้วก็จับติดคุกหมดอนาคตออกมาทำอะไรฮะทำอะไรครั้งนี้ก็จะไปเฝ้าบ่อนดิตอนนี้ก็เป็นคนแจกไพ่ทำบ่อนกินเหล้าเมายาลูกเมียทำไงฮะหมดอนาคตไหมฮะหมดจริงนะเขาจึงต้องเลือกเกรดดีฮะไอ้พวกนี้มันไม่มีทางไปออกจากคุกมาก็เข้าบ่อนอยู่เพราะไปนั่งแจกไพ่หรือไปเป็นคนเปิดประตูปิดประตูคอยถือวอว่าตำรวจจะมาเมื่อไรอะไรครับชีวิตอย่างนี้นะนักเลงถ้าเราไม่ประสบการณ์อย่าไปเชื่อเรียนรู้พวกนี้มันน่าพลาดไปแล้วตายเลยว่าไงจะคบคนประเภทไหนฮะกล้าหรือเปล่ากล้าเสี่ยงหรือเปล่าตายเป็นตายหรือเปล่ากล้ากลัวกล้าใจถึงหรือเปล่าใจไม่ถึงใจถึงก็กลัวไว้ดีกลัวที่สุดผู้หญิงที่เขารอดตัวแต่แม้เขากลัวผู้ชายกลัวผู้ชายกลัวผู้ชายไม่ดีกลัวผู้ชาย
พราะกลัวผู้ชายเลยจะรอดตัวถ้าผู้หญิงคนไหนไม่กลัวผู้ชายไม่รอดหรอกผู้ชายถ้ากลัวผู้หญิงก็รอดตัวกลัวผู้หญิงไม่ดีจะรักผู้หญิงก็กลัวผู้หญิงไม่ดีจะรักผู้หญิงกลัวจะรอดตัวฮะต้องกลัวครับผู้หญิงก็ต้องกลัวผู้ชายก็ต้องกลัวผู้หญิงผู้หญิงก็ต้องกลัวผู้ชายกลัวว่าเจอผู้หญิงไม่ดีลำบากเผาพันธุ์ไม่ดีเอามาทำเป็นแม่บ้านเนี่ยตายเลยถ้ามันผู้หญิงที่ไม่ดีเนี่ยมันไม่เป็นครอบเป็นครัวนะฮะถ้าผู้ชายที่ดีมันวางแผนครอบครัวของมันเสร็จแล้วมันเป็นครอบเป็นครัวเขากลัวฮะบางคนไม่กล้าแต่งฮะเป็นถึงในบางผู้หญิงบางคนเนี่ยรวยแล้วแต่งยากมีคนหนึ่งนั้นรวยอ่ะมาเนี่ยไม่แต่งหรอกฮะรวยมากแล้วผู้หญิง40-50กว่าแล้วไม่กล้าแต่งใครรวยด้วยสวยด้วยไม่กล้าแต่งกลัวผู้ชายไอ้ที่ไม่สวยรีบขวาไปก่อนเดี๋ยวต่อไปต้องยอมมาบวชมั้งยอมต้องมาบวชนะหาโยมโยมต้องมาบวชโยมต้องมาบวชปัญหาอยู่ที่โยมไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่ลูกสาวโยมปัญหาเรื่องทั้งหมดนี้อยู่ที่โยมไม่ใช่ลูกสาวโยมปัญหาลูกสาวโยมไม่มีอ่ะปัญหาอยู่ที่โยมคนเดียวนะให้เข้าใจให้โยมมาบวชโยมจะเข้าใจโยมแล้วปัญหาอยู่ที่โยมไม่ได้อยู่ที่ลูกสาวโยมไม่ใช่อยู่ที่เขาฮะอยู่ที่โยมฮะโยมเป็นแม่เขาจะไปว่าลูกได้ไงปัญหาไม่ได้อยู่ที่เด็กฮะปัญหาอยู่ที่โยมนะฮะแล้วโยมทำความอบอุ่นให้เกิดขึ้นในตัวเขาแล้วเนี่ยพูดจารู้เรื่องแล้วเขาพูดแล้วเขาสบายใจพูดแล้วก็อยากมานอนตักโยมเนี่ยเขาจะไปไหนโยมโยมพูดแล้วเขาก็รักโยมพูดแล้วเขาก็ไม่เบื่อโยมไม่รำคาญโยมทุกคำพูดไม่ทิ่มแทงเขาคำพูดทุกคำเลยเขามานอนตักโยมได้ทำไมปัญหาอยู่ที่โยมโยมทำไงจะพูดให้ลูกสาวมานอนตักโยมได้ไม่จะไปนอนตักคนอื่นจริงจริงไหมโยมจะทำไงให้ลูกสาวมานอนตักโยมได้นั่นเรื่องแม่กับลูกนี่มียังไงตอนเนี้ยตอนมีทุกเนี่ยเขายังไม่เข้ามาหาโยมหรอกแต่ทุกที่สุดแล้วไม่มีทางที่พึ่งเขาถึงจะมาหาโยมโยมจะต้องเป็นที่พึ่งเขาก่อนที่เขาจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วน่ะเขาไปไหนไม่รอดหรอกฮะเขาไปไหนก็ไม่รอดไม่มีใครเขาเอาตัวเขาใช่ผู้ชายคนไหนก็ไม่มีเอาเขาไปเลี้ยงหรอกเขาก็ไม่มีทางผู้ชายก็ไม่มีทางมันใช่เขาไม่เอาตัวไม่รอดแต่ถึงขั้นนั้นมันก็สงสารลูกเราใช่ไหมฮะอุ้มทองมาให้แม่เลี้ยงลูกเงี้ยเราก็ทำใจไม่ได้แต่เราก็ต้องเลี้ยงฮะถึงขั้นนั้นแล้วโยมมันก็สายซะแล้วใช่ไหมแต่ที่โยมจะแก้เนี่ยโยมจะไปแก้ถึงขั้นนั้นโยมจะต้องแก้ว่าตอนนี้ให้เขามาอบอุ่นกับโยมให้เขามานอนตักโยมไม่คิดถึงแม่พอเปิดเลิกเรียนแล้วอย่าไปคุยกับแม่คุยแม่รู้เรื่องอย่าไปหาอะไรกินทำอะไรกินเขาคิดถึงโยมอย่างเดียวนะเขาจะไม่ไปไหนเขาบอกกูไม่อยากเข้าบ้านพูดอะไรก็ไม่รู้บ่นอะไรก็ไม่รู้บ่นอะไรก็ไม่รู้วุ้ยกูไม่ไปแล้วไปดึกๆดีกว่าเปิดนอนกับเพื่อนเลยอย่างเงี้ยเขาก็เบื่อนั่นมันอยู่ที่โยมใช่ไหมฮะไม่ใช่นี่มันเป็นเรื่องเหตุผลของโยมเขาบอกแล้วไอ้เรื่องเขากลับไปอันนี้นั่นบอกแล้วฮะเขาไม่กลับหรอกฮะอาตมาเองอาตมาก็ไม่กลับอาจจะกลับหลายๆวันกลับก็ได้มันเป็นอยู่ที่โยมฮะโยมจะวางเฉยได้ยังไงไม่เชื่อถามตอนหน้าก็ได้ทำไมไม่ได้คุยอะไรเขาเลยนะหมาเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมที่ไม่กลับพ่อแม่ใช่ไหมใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นนะโยมมันเป็นเรื่องธรรมชาติของพ่อแม่ลูกกันทั่วโลกเลยโยมฝรั่งนะเขาไปตั้งแต่อายุ18-17เลยเขาหนีออกจากบ้านเลยแต่ฝรั่งเขาไม่เสียดายลูกสาวใช่ไหมโยมต้องถ้าโยมเป็นอย่างนี้โยมต้องไม่เสียดายลูกสาวฝรั่งเขาทะเลาะกันตั้งพอเป็นสาวมาไม่เข้ากันเลยฮะแต่พอฝรั่งเขาดีอย่างฝรั่งเขาบอกเอ้านี่ยาคุมกำเนิดกินซะก่อนนะพอไปถึงโรงเรียนก็บอกนี่อะไรถุงอนามัยนะจะทำอะไรใส่ถุงก่อนนะเดี๋ยวเป็นโรคเอดส์หรือเดี๋ยวป้องกันท้องครูก็สอนตั้งแต่อายุ13 ขวบแม่ก็สอนให้กินยาคุมกำเนิดใส่กระเป๋าให้ลูกไปเพราะเขาไม่เสียดายลูกสาวเขาเสียดายว่าลูกจะท้องก่อนจบครูก็กลัวว่าจะเป็นท้องก่อนจบ
หรือว่าจะเป็นเอดสมัยนี้ก็ป้องกันเอดด้วยสมัยก่อนป้องกันท้องอย่างนี้ต้องป้องกันสองอย่างแม่ป้องกันให้ยากินยาคุมก่อนเขารู้ว่าเด็กในโรงเรียนเนี่ยมันเป็นหมดทั้งโรงเรียนเลยเข้าใจไหมฮะไม่ผู้หญิงอายุ13 14แล้วไม่ต้องไปไปหาอะไรโยมว่าสาวหรือเปล่าไม่มีแล้วหมดแล้วของเมืองฝรั่งเขาไม่มีแล้วโยมตอนนี้เรากำลังรับเขาเข้ามาเข้าใจไหมเราเพราะแม่ยังปรับตัวไม่เป็นแล้วผู้ชายไทยยังรับไม่ได้ผู้ชายไทยบางคนยังรับไม่ได้ว่าผู้หญิงแต่ว่าตอนนี้พ่อแม่ยังปรับตัวไม่เป็นแล้วผู้ชายไทยบางคนก็ผู้ชายบางคนมันก็ผู้ชายเนี่ยมันไม่ว่าประเทศไหนมันก็ไม่สงวนผู้หญิงไว้หรอกฮะใช่ไหมคนไหนจะไปนอนกับมันก็นอนด้วยทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าผู้ชายที่จะไปเอาเป็นลูกเป็นเมียเนี่ยก็สงวนใช่ไหมผู้หรือพ่อแม่เนี่ยก็สงวนลูกสาวเขาต้องการให้ลูกสาวเนี่ยบริสุทธิ์ผุดผ่องไว้รอไว้แต่งเจอคนรักจริงๆคิดอย่างนั้นแต่เมืองนอกเขาไม่ใช่เมืองนอกคุมไม่อยู่แล้วเขาไม่ตีกรอบแล้วพอแล้วก็พอรู้ก็เป็นสาวปุ๊บพอมีรอบเดือนเขาก็เอายาให้ลูกกินให้ใส่กระเป๋าว่าสุดแล้วแต่จะไปยุ่งใครไม่ยุ่งเขาไม่ถามเลยนะแต่ถ้าลูกสาวจะทำอะไรต้องกินยานี้เขาเอาให้บอกลูกเขาเพศศึกษาเลยพอไปต่างพอไปโรงเรียนครูก็จะสอนไอ้ตัวเล็กไอ้ถุงเล็กไอ้ตัวใหญ่ถุงใหญ่สอนเด็กสอนทั้งโรงเรียนทั้งประเทศเลยเนี่ยนี่พูดกันจำยามนะโยมนะคุณให้โยมรู้โลกว่าโลกเขาไปถึงอินเทอร์เน็ตขนาดนั้นแล้วนี่ถ้าต่อไปเมืองไทยก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าพุทธศาสนาไม่อยู่ศีลธรรมไม่อยู่เพราะเมืองคริสต์เขาทำกันแล้วศาสนาคริสต์เขาทำก็ได้หมดแล้วโยมเขาไม่ห่วงกันแล้วเพราะเด็กก็ตอนนี้ถ้าไปพ่อเมื่อก่อนพ่อแม่เขาห้ามผมก็ต้องทะเลาะกันลูกมันก็พอ17 18พอทำงานได้มันก็ไปอยู่กับเพื่อนไปอยู่กับเพื่อนบางคนวัยแต่งบางคนไปอยู่บอกเคยเล่าฟังอาตมาว่าบางคนไปอยู่กับผู้ชาย 5-6 ปีอยู่กับผู้ชายพอไม่ชอบใจมันก็ไปอยู่คนโน้นคนนี้จนกว่ามันจะเรียนจบจนกว่ามันจะชอบใจดูที่มันอยู่5ปีไม่มีลูกไม่ต้องกลัวมันมีลูกกับพวกนี้มันเก่งแล้วก็ที่สุดแล้วมันจะเลือกผู้ชายที่มีฐานะเลี้ยงมันได้มีบ้านมีเรือนมีรถมีเงินมีทองมันพอเจอผู้ชายที่ถูกใจคุยก็รู้เรื่องพวกนี้ต้องอะไรเข้าได้แล้วก็จึงจะจดทะเบียนกันหรือจึงจะไปบอกพ่อแม่ว่าแต่งแล้วนะงานนี้ก็ทำพิธีแต่งกันนี่คือเมืองนอกเขาเป็นอย่างนี้ไปแล้วโยมแต่นี่ไอ้ประเพณีไทยเรานี่ยังห่วงผู้หญิงใช่ไหมผมความบริสุทธิ์เรื่องตรงนี้อยู่ถือตรงนี้สำคัญมันเป็นเรื่องของโยมที่โยมได้รับจากพ่อแม่มาแต่รุ่นนี้ต่อไปเขาจะไม่มีอบรมลูกกันแล้วบอกไอ้เถอะกูก็เหมือนกันเนี่ยกูเป็นเด็กๆกูก็เหมือนกันเอาก็ต่อไปรุ่นหลังเขาจะสอนลูกเขาคนละอย่างเลยโยมต่อไปรุ่นลูกโยมนี้จะไม่สอนลูกอย่างแบบโยมอันนี้รักแล้วขวงแหนรักแล้วคุ้มครองรักแล้วเป็นห่วงเป็นใยเมื่อก่อนสมัยก่อนรักแล้วควบคุมได้เพราะว่าเด็กนักเรียนไม่มีว่าเด็กอยู่กับย่าพ่อกับเรือนเพราะเป็นสาวก็อยู่กับบ้านเพราะไม่ได้เรียนหนังสือสูงใช่ไหมมันก็เห็นอยู่ในสายตาพ่อแม่มันเด็กมันไม่มีทางเสียผู้ชายก็ไม่มีทางเสียพอโตขึ้นมาเป็นหนุ่มก็ทำงานเยอะๆๆรู้อยู่มันไปไหนไอ้เนี่ยครับไอ้ผู้ชายคนนั้นมันก็ไม่เสียแต่สมัยนี้ไม่มีทางเลยมันมีการบ้านของมันแล้วมีการบ้านการเรียนมันก็ไปเที่ยวกันได้ไปห้างไปอะไรไปเข้าค่ายเข้าอะไรไปมันมีทางไปโยมดังนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยโยมอย่าไปเสียดายลูกสาวเรื่องทางตัวตนเลยเสียดายจิตใจเขาดีกว่าว่าเขาให้เขาเป็นคนใจดีก็แล้วกันเป็นคนรู้จักรับผิดชอบตัวเองก็แล้วกันให้รู้จักเอาตัวรอดก็แล้วกันเพราะจะทำยังไงที่เขาเอาตัวรอดเหมือนฝรั่งเขาสอนนะเอาตัวรอดแหละให้ยาคุมแหละโยมก็ต้องสอนถึงขั้นนั้นแล้วต่อไปเนี่ยยอมทำใจได้ไหมนะยอมใจยาคุมให้ลูกสาวยอมได้ไหมนะไม่ได้ดูสิไม่ได้มันก็มีปัญหาแล้วฮะถ้าเขาก็ยอมคุมลูกสาวยอมอยู่ได้ยอมก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ถ้ายอมคุมไม่ได้ยอมก็เป็นทุกข์ถ้าลูกสาวยอมไม่ยอมเชื่อยอมก็ต้องให้ยาคุมลูกสาวยอมไปแล้วให้ถุงยางไปมันจะได้ไม่เป็นเอดอ้าวนี่พูดกันนะยอมต้องให้สองอย่างไปเลยนี่ใส่ถุงยางนะยาคุมนะไม่งั้นแกเป็นเอดฉันตายทั้งเป็นเลยล่ะแกมีลูกฉันก็ยังเลี้ยงได้นะแต่ถ้าแกเป็นเอดฉันจะทำไงฉันมีลูกสาวฉันคนเดียวอ่ะ
โยมตกใจถ้าลูกสาวโยมยอมรับนี่ว่าไงโยมลูกสาวโยมวัยรุ่นน่ะเขายุคของเขาแล้วโยมยุคนี้เขาเป็นแล้วโยมหนีไม่พ้นเลยยุคนี้ตอนนี้ก็มาคานกันอยู่ในทุกวันเนี่ยเรากำลังคานเพื่อไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นรุ่นโยมเนี่ยพอรุ่นโยมหมดรุ่นลูกสาวโยมนี่เขาจะจบแล้วมันเป็นยุคอินเทอร์เน็ตที่ว่าโลกไร้พรมแดนแหละต่อไปรุ่นลูกโยมรุ่นหลานโยมก็จะสอนอย่างที่อาตมาว่าเนี่ยเข้าถึงยุคว่าไปโรงเรียนเป็นสาวแล้วก็ให้ยาคุมไปแล้วแล้วครูก็สอนให้ครูก็มีไอ้เครื่องร่มชูชีพแล้วนี่คือพูดถึงเรื่องว่าเมืองฝรั่งเขาเป็นกันไปหมดแล้วโยมมันเหลืออยู่บ้านเราเท่านั้นเองที่ยังเป็นคือครึ่งกลางๆอยู่ตอนนี้พ่อแม่ก็ไม่กล้าสอนลูกจะพูดก็ไม่กล้าจะสอนก็ไม่กล้าแล้วเนี่ยเขาอ่านหนังสือเยอะพวกนี้เขารู้อะไรมากกว่าเราเยอะโยมเขารู้เรื่องทางเพศเยอะกว่าเราเพราะเขามีคนมีหนังสืออ่านยิ่งต่อไปเนี่ยอินเทอร์เน็ตเปิดได้เนี่ยไปเห็นได้รู้หมดเลยเขามีทุกอย่างเลยฉะนั้นถึงว่าพอเขาไปอ่านไปเรียนรู้มากแล้วก็กลายเป็นสังคมพวกนี้ก็ไม่ต้องไปห่วงเรื่องนี้เพียงแต่ว่าใครรักษาตัวเองไม่ให้ท้องก่อนแต่งเท่านั้นก็พอแล้วไม่ให้ท้องก่อนแต่งแล้วก็ไม่ให้เป็นเอดเมืองนอกอยู่นี้คณะหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าให้ทำแท้งได้คณะหนึ่งทำแท้งไม่ได้เพราะเด็กมันไปพลาดพังขนาดนั้นยังพลาดพังอยู่ก็ทำแท้งกันหนักเลยแต่ทางกฎหมายก็ยังไม่ยอมให้ทำแท้งเมืองไทยเราก็ต่อไปก็เหมือนกันนี่ก็หมอเถื่อนเนี่ยขายรวยเลยนะโยมเป็นหมอเถื่อนเนี่ยเด็กๆนักเรียนทั้งนั้นที่ไปทำแท้งเนี่ยเด็กนักเรียน14 15 16 17 18ทั้งนั้นเพื่อไปทำแท้งก็สำเร็จบางคนก็สำเร็จบางคนก็ไม่สำเร็จบางคนก็เมอลอยบางคนก็เมื่อรอเก็บกดบางคนก็แบบเศร้าหมองไปเลยบางคนก็มาณะเรียนจบบางคนก็จบก็ไปทำงานทำการได้แต่พวกนี้เหมือนมันเป็นเรื่องที่ความผิดพลาดที่แก้ไม่ได้มันก็ที่จริงถ้าเราคุมได้มันก็ดีนะฮะถ้าลูกเรายังเล็กอยู่นะฮะแต่ถ้าคุมไม่ได้ก็น่าสงสารเขาอะผู้ชายมันรับผิดชอบไม่ได้เพราะเด็กนักเรียนเขาไม่รับผิดชอบเรื่องนี้พอไปทำท้องก็บอกไปเอาแท้งๆไปผู้ชายก็บอกไปทำแท้งเพราะมันก็ไม่กล้ารับผู้ชายไม่รับถ้ารับมันก็ต้องออกโรงเรียนผู้หญิงก็เป็นก็กินน้ำตาไปผู้ชายมันก็ตีปีกไปคนละเรื่องผู้ชายเขามันจะไม่ได้อุ้มท้องเนี่ยเขาไม่รู้ดังนั้นว่าเราทำไงจะเราจะต้องผูกพันลูกโยมต้องไม่โยมต้องเข้าใจฮะว่าจิตใจลูกเราเนี่ยอยากหาที่พึ่งหาที่เกาะต้องการมีคนที่คุณเคยพูดคุยกันรู้เรื่องต้องการความรักความอบอุ่นเด็กเขาเข้าวัยแล้วนี่เราจะทำให้เขาสบายใจได้เขาก็จะอยู่กับเราเราจะบ่นจะว่าเขาไม่ได้เรื่องกลับบ้านดึกๆเนี่ยเพียงแต่ว่าให้เขารักษาตัวเขาให้ดีเพราะเขารู้รักษาตัวเขาดีเขาจะกลับเมื่อไหร่ก็ช่างเถอะไอ้พวกเด็กพวกนี้พอเรียนจบแล้วเนี่ยพอทำงานการแล้วพอเรียนสูงแล้วเขาก็เอาตัวเขารอดเขาจะไปไหนก็ใครเขาก็เอาตัวเขารอดโยมต้องทำใจต่อไปนี้คิดว่าโยมจะต้องทำใจต้องสละรูปสละด้วยการว่าเรื่องอย่างนี้เราจะไปเกี่ยวข้องกับเขาให้อยู่ที่ตัวเขาตัดสินใจเองแต่อย่างที่อาตมายกให้ฟังนะผู้ชายไทยมันยังมีถืออยู่เช่นว่ามันจะซื้อผ้าเนี่ยมันก็ต้องไม่เลือกที่ไม่มีตำหนิแต่เราเป็นผ้าที่มีตำหนิแล้วเราก็จะราคาตกแล้วก็จะขายออกยากจริงๆนะอย่างเด็กผู้หญิงเนี่ยลองไปมีอะไรกับผู้ชายในโรงเรียนแล้วเนี่ยผู้ชายมันไม่ปิดหรอกมันก็พูดไปทั่วมันเนี่ยรู้ทั่วเนี่ยแล้วตอนนี้ก็เป็นผ้าที่มีตำหนิแล้วมันก็เสียหน่อยแต่ก็เสียก็ถือว่าก็เสียก็จะให้มันไปเสียตำแล้วกันก็จะไปเอาจริงเอาจังมันก็ไม่เอากับเราหรอกถ้าโดยมากเนี่ยพอผู้ชายมันมีอะไรแล้วมันก็ไม่ได้ปิดบังคนน้องก็รู้คนนี้ก็รู้หมดเนี่ยเป็นจริงไปว่าเป็นสนุกไปเป็นโจ๊กไปผู้หญิงคนนั้นกูผ่านมาแล้วผู้หญิงคนนี้กูฟันมาแล้วอะไรเงี้ยผู้หญิงก็เหมือนว่ากลายเป็นตัวตลกเขาครับเขาไม่ควรจะไปก็บอกแล้วว่ารักกันในโรงเรียนรักกันไม่ได้จะรักได้ตอนทำงานก็หมายถึงว่าเขาต้องรักเราเขาจะมาเขาวิ่งมาหาเราเขา
เขาวิ่งมาตามงอนงอขอเราคือไม่ใช่ว่าผู้ชายคนเดียวเราจะรักเลยเราก็ต้องรู้ว่าผู้ชายคนไหนจริงใจกับเราแค่ไหนเราต้องไปสืบดูโคตรตระกูลมันด้วยอย่างที่เล่ามาแล้วไปดูพ่อดูแม่มันด้วยถ้าจิตใจเขาไม่ดีก็จะไปเอาเขาเราจะไม่ได้อะไรได้แต่ตัวเขาใจเขาไม่ได้คนพวกนี้เราไม่ได้ใจเขาหรอกพวกเจ้าชู้พวกนักเลงพวกนี้เขาไม่เอาหัวใจให้ใครง่ายๆหรอกเพราะใจเขาไปฝากไว้กับคนแล้วเขาหลอกฮะหลอกไม่มียิงใจหรอกยมมองว่าหลอกไหมล่ะหลอกก็หลอกฮะถ้าแม่มองเราว่าหลอกก็หลอกมันเป็นอย่างนั้นถ้ามองว่าไม่หลอกก็ไม่หลอกแต่เขาก็มาอยู่งี้ก็ดีนะโยมแต่นี้โยมต้องมาอยู่วัดบ้างอย่าไปเขี้ยวเข็นอะไรเขาปล่อยเขาเถอะอาตมาว่าจะกลับดึกๆดึงช่างเขาปล่อยเขาเลยให้เขารักษาตัวเขาอาตมาจะทำใจอย่างนั้นถ้าอาตมาเป็นแม่เขาก็ต้องรู้ตัวเองว่ามันอันตรายแค่ไหนเข้าใจไหมเขาก็ต้องรู้ตัวเองไม่เห็นในหนังสือพิมพ์นะฮะขอทัดตัวอย่างอะว่าผู้หญิงไปนั่งคุยกับผู้ชายสวนสาธารณะน่ะเย็นๆกลางคืนน่ะเด็กนักเรียนนะไปนั่งพอดรักกันสวนสาธารณะนะอะไรทางต้นจุจักทางอะไรเนี่ยขนาดที่ขนาดนั้นนะไอ้สองคนเข้ามาถึงไอ้สองคนนั่นเป็นรู้จักผู้หญิงคนนี้ด้วยผู้หญิงรู้จักนั้นมันมามันเตะต่อยไอ้ผู้ชายคนนี้เลยทำร้ายผู้ชายคนนี้เลยมันจับผู้หญิงไปแล้วผู้หญิงก็ด่ามันทะเลาะกันมันก็ฆ่าผู้หญิงไอ้ผู้ชายนี่มันทำตกน้ำหนีไปเลยมันรู้ว่าตายแน่เลยบอกไอ้นั่นบอกเอาให้ตายมันโดยเห็นท่ามันไม่มีทางอื่นมันก็โดดลงน้ำดำน้ำหนีทิ้งผู้หญิงสิผู้หญิงก็นั่นตายคุ้มครองมันไม่ได้คุ้มครองไม่ได้เนี่ยในที่มืดนะใครคุ้มครองเราไม่ได้นะผู้ชายคุ้มครองเราไม่ได้หรอกคนเดียวคุ้มครองเราไม่ได้ใช่คนที่คุ้มครองเราได้เนี่ยก็คือตัวเราที่เราจะเอาตัวรอดว่าเราจะอยู่อย่างไรที่ไม่มีอันตรายต่อตัวเราเจอบ่อยเลยนะขี่รถเครื่องไปอยู่ชายป่าชายละเมาะไปอยู่ที่สาธารณะเนี่ยอันตรายเยอะผู้ชายนี่เนี่ยผู้ชายก็คุมไม่ได้เพราะมันมาไม่ได้มาคนเดียวมากับหลายคนแล้วพวกนี้พอเห็นมันก็เหมือนหมาแล้วนะเหมือนหมาไอ้หมาที่มันมีหลายตัวน่ะพอเห็นไอ้ตัวนี้มายุ่งกับตัวเมียไอ้ตัวหลายๆตัวก็ลิ้งหลุมกัดนะอันนี้ก็ร้องสิทำไงล่ะไอ้นั่นมันไม่มาตัวเดียวอ่ะมันมาหลายตัวเหมือนหมาเลยอ่ะหลุมกัดเราเลยไอ้ตัวผู้ก็ร้องไอ้ตัวเมียก็ลั่นไปสิเขาต้องรู้จักคุ้มครองตัวเองเมื่อเราสอนเขาเป็นเนี่ยเขาจะกลับเมื่อไรก็ช่างแต่ขอให้ลูกกลับแบบปลอดภัยกันแล้วกันอย่ามีอันตรายต่อลูกกันแล้วกันปลอดภัยทั้งกายทั้งใจกลับมาลูกก็มีความสุขกลับมาที่บ้านนี่เป็นสวรรค์ของลูกให้เป็นโยมทำให้เป็นสวรรค์ของเขาสิทำให้เป็นวัดของเขาให้เขากลับมากินมานอนมีความสุขมาแล้วไม่เบื่อหน่ายบ้านอย่าไปจู้จี้ขี้บ่นเขาไม่มีประโยชน์แล้วเขาเรียนสูงก็โยมเรามีหน้าที่ให้เงินให้ที่กินที่อยู่อย่างเดียวไม่ถ้าจะสอนก็เราก็ต้องมีอุบายละเล่นลูกสอนลูกตรงไม่ได้เลยโยมเด็กสมัยนี้ไปสอนตรงๆเขาก็ไม่รับเราหรอกเขาก็หาว่าเราไม่พูดไม่ถูกใจเขาทั้งที่มันถูกใจดำมาแต่มันไม่ถูกใจเขา ใช่เขาก็เหงาที่เขาก็ไม่อยากกลับเขาก็เหงาอ่ะโยมต้องทำเป็นแม่เนี่ยต้องเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เป็นทั้งเพื่อนเป็นหมดอะโยมต้องเป็นในตัวเองเป็นทั้งแม่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นทั้งน้องเป็นทั้งเพื่อนเล่นก็เป็นได้พูดคุยกันสนุกต้องเป็นให้หมดใช่เราขาดพ่อขาดพี่ขาดน้องก็ต้องคนนี้ก็ต้องทำสมาธิให้เป็นต้องฝึกสมาธิให้เป็นกลับมาฝึกที่บ้านถ้าคิดว่าเที่ยวมันก็ไม่ได้อะไรกลับมาบ้านดีกว่ากลับมาอ่านหนังสือกลับมาเขียนหนังสือกลับมาช่วยยายทำอะไรแม่แต่แม่ก็อย่าบ่นแล้วกันอย่าบ่นใจอยู่กับลูกสาวคนเดียวอันนี้โยมต้องยอมรับว่าเด็กสมัยนี้เขาก็เป็นกิจกรรมที่เขาจะต้องไปอย่างนั้นก็ปล่อยเขาไปบ้างแล้วก็ขอให้พระคุ้มครองเขาอย่าให้เขาปลอดภัยเขากลับมาดีวันนี้เราก็ขออ้อนวอนตรวจแค่นั้นนะโยมขอให้พระคุ้มครองลูกขอให้ลูกกลับมาดีจะมาดึกดื่นเที่ยงคืนอะไรก็ขอให้ลูกกลับมาเถอะดีก็ไม่กลับเอาแค่นั้นดีกว่ากลับมาดีก็ไม่กลับกลับมาดึกดีก็ไม่กลับเราก็ต้องภาวนาแล้วกลับมาเถอะขากลับมาดึกดีก็ไม่กลับขอแค่นั้นน่ะขอให้เขาเห็นหน้าเราก็สบายใจสมัยก่อนจะมาเป็นวัยรุ่นจะมาก็เที่ยว
เที่ยวกลับมาเที่ยงคืนแม่ก็จุดไฟเช่โอ้มาแล้วเราก็ทรมานแม่แต่แม่ก็บอกเป็นห่วงบอกห่วงทำไมผู้ชายแค่ก็ห่วงแกนั่นแหละแล้วก็ทรมานแกนะแต่ทำไม่ได้ขนาดลูกชายก็ยังทำไม่ได้เลยลูกชายไม่เสียหายอะไรก็ยังไม่ทำไม่ได้เลยที่บ้านลูกสาวไม่เที่ยวใช่ไหมลูกสาวก็มืดก็นอนลูกชายเที่ยวอ่ะก็เป็นห่วงลูกชายลูกสาวก็เที่ยวไม่ได้มันนอกใช่ไหมฮะมืดแล้วนอนใช่ก็ที่บ้านอาตมาแล้วลูกสาวนอนลูกชายเที่ยวอ่ะลูกชายมันไปได้ตัวรอดก็เที่ยวไปหาเพื่อนนะฝูงบางคืนบอกไม่กลับก็บอกไม่กลับแต่ไม่มีเสียหายเที่ยวสมัยก่อนมันไม่ใช่ไปรักขโมยใครไม่ไปอะไรไปเที่ยวแบบหาเพื่อนคุยสมัยนี้คนร้ายก็สมัยก่อนโดมสมัยก่อนนี่ใครร้ายรู้หมู่บ้านไหนร้ายรู้หมู่บ้านคนไหนร้ายรู้สมัยนี้ไม่รู้เลยว่าคนดีคนร้ายมันปนกันไปหมดเลยหน้าตาเหมือนกันหมดแต่งตัวเหมือนกันหมดแต่พอจะร้ายอ้าวแสดงออกมาเป็นผู้ร้ายซะแล้วเดินมาเป็นพระเอกพอมาถึงเป็นผู้ร้ายอ่ะแล้วเมื่อไรโยมจะมาอยู่วัดได้สามวันโยมต้องมาอยู่เฉยๆไม่พูดสักสามวันเข้ามาที่นี่วันศุกร์เข้ามาเออมาอยู่คนละที่อยู่คนละแดนจะต้องมาวัดบ่อยๆจะไปอื่นท่านก็มีเพื่อนเยอะก็ไม่ดีเพื่อนพวกนี้ไม่ต้องไปนี่เพื่อนพวกนี้ไม่ต้องไปคบหรอกว่าไม่ต้องไปคบอย่าไปคบเลยเราก็เป็นเหล็กอ่ะเขาก็เป็นน้ำกรดน่ะก็กินหมดนะเหมือนกันคบก็ไม่ได้อะไรหรอกคบก็เสียคนถ้าอยากจะมีอนาคตนะไม่ต้องคบเฉยๆตัดใจไม่ให้คบเป็นตายก็ไม่คบคบแล้วไม่มีอนาคตเลิกครบเลยต้องเข้มแข็งเข้มแข็งวันเนี้ยเสียใจวันเนี้ยแต่ไปเสียใจวันหน้าจะเสียใจไม่จบถ้าเราตัดใจจากการคบเพื่อนรุ่นนี้ได้แล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยเราไปเข้าปริญญาตรีก็ต้องมีเพื่อนดีกว่านี้อีกพอปริญญาตรีเนี่ยเพื่อนก็แบบเป็นคนโตแล้วปริญญาตรีนี่หมายถึงว่าพ่อแม่ไว้ใจขึ้นมาแล้วทีนี้เราก็ถ้าเราจะคบก็คบแค่เรียนหนังสือเท่านั้นไม่คบเที่ยวกันไม่คบไปไหนมาไหนด้วยกันแต่ปริญญาตรีนี่ก็ครบไม่ไปไหนมาแค่ครบเรียนด้วยกันจบพอออกจากห้องเรียนก็กลับบ้านทีนี้ก็เหมือนกันห้ามไปเที่ยวด้วยกันถ้าครบแค่เพื่อนเนี่ยเรียนจบห้องเรียนแล้วก็ไปกลับบ้านปริญญาตรีก็เหมือนกันก็ครบแค่นั้นนะพวกที่เขาจบธรรมศาสตร์จุฬาเขาก็ครบแค่เนี้ยพอจบก็กลับบ้านแต่พวกนี้พอทำงานปุ๊บเนี่ยต่างคนต่างไปพอเถิงจริง10ปีมันจะโอ้โหมึงแก่ไปตรงเยอะเออกูก็แก่จริงเขาที่จริงเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยเจอกันทุกวันแต่พอจบไปแล้วไปทำงานเนี่ยบางคนมันไม่ใช่คู่กันนะมันหายกันไปเลยไอ้คนที่จะเป็นคู่เป็นเพื่อนกันทำบุญทำกรรมกันมาแต่ชาติก่อนจึงจะมาใกล้ชิดจึงจะมาทำงานทำการจึงจะมาเจอกันบ่อยจึงจะเป็นคู่กันดังนั้นอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าการเรียนเนี่ยเป็นคู่กันให้คบแค่เพื่อนต้องทำงานทำการซะก่อนจึงค่อยคบคนทำงานทำการก็ต้องเลือกคบเหมือนกันแต่ตอนเนี้ย